ข่ายที่หนึ่งในใจคุณคลอดแล้วน้องกาย่าลูกสาวเปิ้ลนิว18ปีสุดทนสุกัญญามิเกลหย่าสามีวางเอบีนอร์มอลเลิกเตาะยืนยันไม่มีมือที่3และข่าวอื่นๆในบันเทิงพลาซ่าดาราพาสัพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงพลาซ่านำแซบโดยนะฮะเอกกี้ครับแล้วก็ลูกชายคนเล็กครับน้องมิกกี้ณชัดฝั่งเนื้อฝั่งตัวสิฝั่งเนื้อฝั่งตัวฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะครับแฟนรายการบันเทิงพลาซ่าใช่ส่งจูบส่งจูบส่งจูบวันนี้เป็นวันแรกมาจัดรายการใช่แล้วอยากจัดนานๆเอ็นดูหนูด้วยใช่เอ็นดูน้องนิกกี้หน่อยนะฮะแน่นอนนะบันเทิงพลาซ่าของเรานะฮะความบันเทิงครั้งใหม่ที่คุณจะได้ทราบก่อนใครนะฮะกับวาไรตี้ข่าวบันเทิงของคนทุกวัยนั่นเองนะครับครับเราจะมีทั้งหมด3ช่วงนะฮะในรายการของเรานะฮะช่วงแรกเลยจะเป็นการอัปเดตนะฮะข่าวบันเทิงไทยนะฮะข่าวไหนเด็ดข่าวไหนฮอตข่าวไหนดังนะคุณไม่พลาดแน่นอนถ้าคุณติดตามรายการของเรานั่นคือเบรกแรกนะครับแล้วก็เบรกที่2นะครับเราจะมาล้วงลึกนะครับข่าวของซุปตาร์ทั้งต่างประเทศทั้งฮอลลีวูดแล้วก็ในเอเชียรวมถึงเบรกที่3แล้วก็เบรกที่4เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญครับสุดพิเศษมาให้คุณแม่เอกกี้มาขยี้มาแล้วก็คุณป้าด้วยคุณป้าเฟียสมาขยี้มาล้วงลึกประเด็นในแต่ละวันไปขยี้แขกไม่ใช่ขยี้ฉันเข้าใจไหมมันเที่ยวมันเที่ยวเลยเดี๋ยวดีกว่าดีกว่านะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะฮะที่เราจะมาอัปเดตนะฮะเรื่องราวของคนบันเทิงในประเทศนะฮะกับช่วงเมาให้แซ่ดยังไงแม่ทำกับวัยรุ่นนี่พลังมันต้องขึ้นขึ้นมาเขาบอกว่าตอนเช้าๆให้มีพลังหน่อยใช่ต้องมีพลังเซช่วยปลุกแฟนๆหน่อยหนูปลุกพลังกันนะอ่ะข่าวแรกเลยนะฮะเป็นเรื่องราวดีๆนั่นเองนะฮะต้องขอแสดงความดีๆนะฮะกับคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคุณเปิ้ลภรดีนะฮะหรือว่าชื่อใหม่ของเขานะฮะคุณเปิ้ลธัญญาธนัทนั่นเองนะครับกับคุณนิวเชื้อชาตินาทีนะฮะซึ่งคุณนิกกี้เชื้อชาตินาทีนะลูกตอนแรกอ่ะผมอ่านว่าเชื้อชาตินาทีเชื้อชาตินาทีลูกครับนะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะล่าสุดนะฮะสาวเปิ้ลเนี่ยได้คลอดลูกสาวนะฮะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับบอกเลยว่านะฮะลูกสาวหน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยแก้มยุ้ยจมูกโด่งตั้งแต่เด็กเลยนะฮะถอดแบบคุณพ่อคุณแม่เป๊ะเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทั้งเปิ้ลแล้วก็นิวเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับว่าน้องกาย่าที่มายังไงที่มาคุณผู้ชมอยากรู้ใช่มั้ยว่าชื่อนี้นะฮะที่มาคือทั้งคู่เนี่ยไปไหว้พระขอพรนะฮะขอลูกที่ประเทศอินเดียนะครับที่เมืองพุทธคยานะฮะชื่อก็มาจากคำว่าขยาเพี้ยนไปเพี้ยนมาขยาเป็นกายาก็อาจจะเพี้ยนแต่เขาไม่ขยากโอ้ยเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็คือน้องกาย่านั่นเองนะฮะทางเราได้ติดต่อไปทางครอบครัวของคุณหนุ่มนิวนะฮะรวมถึงเพื่อนๆเพื่ออัปเดตอาการนะฮะก็ได้ความมาว่าตอนนี้นะฮะสาวเปิ้ลเนี่ยสลึมสลือนะฮะเพราะว่ามีการเบลอจากการบล็อกหลังนั่นเองนะครับก็เลยยังไม่สามารถพูดคุยได้ตอนนี้นะครับส่วนเรื่องความเห่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะโอ้โหทั้งเพื่อนๆทั้งญาติๆนะฮะพอน้องออกมาจากห้องคลอดปุ๊บนะฮะก็อุ้มกันไม่ยอมวางเลยเรียกว่าแย่งกันอุ้มหลานนะครับใครที่อยากเห็นหน้าตาของน้องกาย่านะฮะเข้าไปดูใน IG นะฮะของคุณพ่อนิวนะครับแล้วก็แม่เปิ้ลนะฮะแล้วก็แก๊งเพื่อนๆไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวนะครับครับพรุ่งนี้ขออภัยพรุ่งนี้นะฮะจะมีการแถลงข่าวแล้วก็โชว์ตัวน้องกาย่านะฮะในวันพรุ่งนี้รับรองว่าทางบันเทิงพลาซ่าของเราไม่พลาดที่จะเก็บความน่ารักของน้องกาย่าไว้คุณผู้ชมได้ชมแน่นอนยังไงก็รอติดตามนะครับน้องขยากาย่านะครับลูกของพี่เปิ้ลแล้วก็นะครับแฟนของพี่เปิ้ลนะครับใช่คุณนิวแต่ว่าตอนนี้นะครับมีอีกหนึ่งคู่นะครับที่เขาจะมาแถลงข่าวกันในวันนี้นั่นก็คือคุณบอลพิทวัฒน์นะครับกับภรรยาสาวชื่อว่าแนนนี่น้องแนนนี่เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นหลานของพี่ติ๊กชิโร่นะอ๋อเหรอเป็นหลานของคุณติ๊กชิโร่ได้คลอดลูกนะครับเป็นลูกชายคนที่2แล้วนะครับชื่อว่าน้องนิวตันครับวิริศพลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีลูกคนแรกมาแล้วนะครับเป็นลูกสาวชื่อว่าน้องโนเบลชื่อน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะใช่คนเล็กเนี่ยนิวตันคนโตชื่อโนเบลวิริวพัฒน์นะครับซึ่งอายุเนี่ย1ปี5เดือนนะครับพรุ่งนี้เราจะนำนะครับข่าวเนี่ยมาอัปเดตซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณบอลเขาจะแถลงข่าวใช่ไหมแถลงข่าวใช่เดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาปุ๊บพรุ่งนี้ตอนเช้า 7:30 ติดตามในบันเทิงพลาซ่าใช่ก็มาดูลูกของเขากันนะครับว่าจะ
น่ารักขนาดไหนนะครับมาถึงข่าวต่อไปเป็นข่าวของว่าที่คุณแม่มือใหม่นะครับสาวมาจาเล่ดู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 นี่ช่วยห้ามกันหน่อยได้ไหมคุณทาทะยังคุณทาทะยังและพี่หมอแรกกับพี่หมอฉัตรอดุลนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ทาทานะครับตั้งครรภ์ลูกสาวได้5เดือนแล้วพร้อมตั้งชื่อนะครับเป็นลูกชายลูกชายนะครับพร้อมตั้งชื่อลูกชายว่าน้องเรฮะน้องเรเนี่ยแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซึ่งชื่อเนี่ยก็คล้ายๆกับพี่ทาทาจะบอกเลยว่าพอทาทาเนี่ยท้องปุ๊บเนี่ยสวยแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นมากดูดิได้น้ำได้เนื้อไงจริงแล้วก็ผอมกว่าตอนที่ไม่ได้ท้องแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแฟนของพี่ทาทาพี่หมอเนี่ยลูกมากครับถึงขั้นแบบซื้อของรอไว้เลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าของเล่นฮะเดี๋ยวรอครับไปฟังบทสัมภาษณ์กันว่าพี่หมอเนี่ยจะเหอลูกคนนี้ขนาดไหนนะครับพี่หมอฉัตรอดุลเหอลูกขนาดไหนครับเชิญครับพร้อมเองค่ะมกราคือจะประมาณปลายเดือนก็ดูไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ step by step เพราะว่าถ้าเกิดว่าคือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปได้เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องสำคัญที่ตัวเขาว่าเขาพร้อมจะออกเมื่อไหร่อยากจะเป็นยังไงเกิดวันไหนแล้วก็สุขภาพคุณแม่เป็นยังไงด้วยคุณพ่อตามใจมากแอบไปซื้ออะไรไว้เยอะแยะไปหมดเผอมากค่ะมันคนแรกอะเนาะแต่ฮาเชื่อว่าคนที่สองก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคือตอนนี้ฮาก็รับงานเป็นงานโชว์ตัวแบบนี้คุณหมอก็ไม่อยากให้ทำงานหนักมากเพราะว่าก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะหักโหมเกินไปก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วแต่ร้องให้ลูกฟังนะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าด้วยนะฮะกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะฮะที่จะคลอดลูกชายอีกไม่กี่เดือนนี้นะฮะน้องเรน้องเรแปลว่าแสงสว่างแต่ทาทาสวยขึ้นเยอะจริงๆน่าดูแบบเปล่งปลั่งอ่ะใช่แล้วก็มีสู้ทรงองค์เอวเมื่อก่อนมีไหมสู้ทรงองค์เอวเมื่อก่อนเหรอถ้า15ปีที่แล้วมีแต่ถ้ากับปีที่แล้วหายเอวนี่เมาน้องอ่ะพี่ตัวเปิดเลยมาดูที่อีกหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องของคุณแม่คุณลูกทั้งนั้นเลยอ่ะเยอะมากข่าวดีทั้งนั้นใช่แล้วนะฮะมากันที่คุณแม่ลูกสองที่สวยเป๊ะเวอร์นะฮะอย่างคุณกบสุวรรณันนะฮะล่าสุดนะครับพาลูกสาวแล้วก็ลูกชายสุดเลิฟนะฮะน้องณดาแล้วก็น้องณดลออกงานพร้อมกันอีเวนต์อีเวนต์เลยถือโอกาสมาอัปเดตนะฮะเรื่องของพัฒนาของลูกๆนะฮะให้สื่อเราได้ฟังกันนะฮะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่งองแงนะฮะแถมเป็นเด็กดีด้วยส่วนเรื่องเบบีคนที่3คุณกบพร้อมไหมฮะที่จะตั้งครรภ์ต่อไปคุณกบว่ายังไงครับที่บอกว่าอยากมีคนที่สามพี่ก็จริงก็บอกว่าโกรธอยากแต่ว่าพี่บอกพอแล้วมั้งเพราะว่ากบมีความสุขกับการที่ได้เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกมากเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเด็กเบบี้ตัวเท่านี้กำลังแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยอยากแบบอยากมีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยเด็กเบบี้พูดยังไม่ชัดเดินยังไม่ได้อะไรเงี้ยเดินเก่งค่ะเดินเก่งขึ้นแล้วก็พูดจ๋าพูดก็ยังพูดได้บางคำค่ะคำแรกที่เรียกได้ก็คือนาดาแม่เนี่ยไม่ยอมพูดจะพูดได้แต่ดาดาคุณพ่อยังไม่เรียกค่ะนาดานาดาเป็นยังไงนาดาโดนไมค์ปิดหน้าหมดเลยอ่ะนาดาต้องทึ่งขึ้นมาอีกครั้งหน้าเวลาออกอีเวนต์เนี่ยขอเก้าอี้ให้น้องนาดาด้วยใช่ส่วนนาดาเนี่ยคุณแม่อุ้มก็เลยเห็นหน้าน่ารักมากเลยน่ารักมากนาดาน่ารักมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่กบเนี่ยอยากมีลูกคนที่3ใช่แต่ว่าพี่บรุ๊คเนี่ยบอกว่าพอก่อนมีแค่2พอก่อนไม่ไหวแล้วว่าผู้หญิงผู้หญิงก็อยากมีผู้หญิงเป็นคนตั้งครรภ์นะใช่ฉันก็อยากมีคนที่3แล้วแต่ผู้ชายก็เหนื่อยเหมือนกันนะคุณแม่ผู้ชายทำละก็ไม่ทำอะไรมากมายนะพี่บุ๊กบอกขอตีกอล์ฟก่อนช่วงนี้นะครับแต่ว่าพัฒนาการของน้องณดลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดินเก่งมากนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่พี่กบบอกว่าพูดได้บางคำนะครับเรียกได้แต่ณดาอ้าวเรียกชื่อพี่สาวเรียกชื่อพี่สาวไม่เรียกคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวต้องไม่ต้องฝึกหน่อยต้องฝึกหน่อยก็เรียกคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเรียกพี่สาวแสดงว่าสนิทกับพี่สาวเนาะสนิทกับพี่สาวก็อาจจะเล่นกับพี่สาวเยอะนะครับพี่ณดาครับพี่ณดาครับณดาเฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องมีครับหรอกนะครับอันนี้คือข่าวดีนะครับที่เราเอามาบอกกันนะครับแต่ว่าไปที่ข่าวต่อไปนะครับที่หลายๆคนเนี่ยตกใจมากตกใจยังไงทำหน้าตกใจบอกโอ้ตกใจมากเลยเพราะว่าร็อกเกอร์รุ่นใหญ่นะครับถือว่าเป็นรุ่นเดียวของแม่เอกกี้ UST เขาเป็นพี่ฉันเพราะนี่เป็นพี่สาวคุณแม่เราเป็นพี่สาวฉันนะครับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่นะครับที่สุกัญญามิเกลเนี่ยฟ้องหย่าอดีตสามีครับแจ็คพรชัยหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตนะครับคู่ร่วมกันมาถึง18ปีแล้วก็มีลูกเป็นพยานรักนะครับถึง2คนนะครับล่าสุดเนี่ย
พี่สุกัญญามิเกลนะครับได้ออกมาอัปเดตเรื่องการฟ้องร้องว่าตอนนี้เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วครับแล้วก็ศาลเนี่ยได้สั่งให้แบ่งดูแลลูกนะครับฝ่ายละ1คนโดยที่ลูกสาวคนโตเนี่ยน้องเลอเบียเนี่ยขอเลือกอยู่กับคุณพ่อขณะที่ลูกชายคนเล็กเนี่ยน้องทาเนียเนี่ยอยู่กับคุณแม่นะครับเดี๋ยวพี่สุกัญญามิเกลเนี่ยเขาจะได้ออกมาบอกว่าสาเหตุที่ครอบครัวแตกแยกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะแม่นะเพราะตอนแรกเนี่ยลูกเข้าใจผิดส่วนสามีเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้สถานะเป็นแค่พ่อของลูกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังจากปากพี่สุกัญญาครับผมเราพูดกับลูกว่าแม่ผิดที่ทำให้ครอบครัวมันไม่สามารถอยู่เหมือนเดิมได้แต่แม่มีเหตุผลแต่ขอให้รู้ไว้อย่างนึงว่าทั้งชีวิตแม่จะไม่มีวันเกลียดหนูเลยไม่มีเลยและจะไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่รักหนูเป็นเรื่องจริงนี่ฝากไว้สำหรับสถาบันครอบครัวเลยฮะคุณพ่อคุณแม่ควรจะตกลงกันก่อนในแต่ละเรื่องที่จะสอนลูกว่าจะไปทางไหนแล้วมีหลายครอบครัวมากพอมีลูกมันเลิกกันเนี่ยโอ้เราบอกไปตั้งแต่วีคแรกๆแล้วนะฮะว่าเราเป็นเพื่อนไม่ได้ขอให้เขาเป็นพ่อของลูกอย่างเดียวอ่ะพี่สุกัญญามิเกลนะฮะก็ตอบนะฮะเรียกว่าชัดเลยชัดเจนนะครับว่าเป็นแค่พ่อของลูก อย่างเดียวนะฮะอ่ะหลังจากนี้เป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้ว่ากันก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นแล้วแต่นะฮะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะของนักร้องหนุ่มนะครับครับกวางสิริสินหรือว่ากวาง AB Normal นั่นเองนะฮะล่าสุดนะฮะออกมาประกาศแล้วว่าปิดฉากความสัมพันธ์นะฮะกับสาวเตาะรัตตานะฮะแฟนสาวนอกวงการมาได้1เดือนกว่าแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยปลูกต้นรักนะฮะนานกว่า3ปีโอ้นานเหมือนกันนะ3ปีนะฮะซึ่งหนุ่มกวางก็ออกมายอมรับนะว่าตอนที่เลิกกันเนี่ยก็เฮิร์ตมากๆเลยนะฮะพอเจ้าตัวออกมาประกาศแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยสงสัยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ต้องสงสัยเวลาเลิกกันน่ะใช่ต้องมีเหตุมือที่3หรือเปล่าอย่างแรกเลยส่วนมากส่วนมากมือที่3หรือเปล่า4 5 6จะเข้ามาอีกหรือเปล่าโอ้ย3ก็พอแล้ว3ก็เหนื่อยพอลูกนะฮะเพราะฉะนั้นมีมือที่3หรือว่าไม่มีอย่างไรนะฮะกวางมาตอบสิครับสาเหตุไม่บอกได้มั้ยเป็นว่าคือมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขอยุติกลับมาอยู่ในสถานะเพื่อนกันละกันทำใจได้ยังตอนนี้ถือว่าสักประมาณ 70% มั้งครับผมเพราะว่าก็มีช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเป็นช่วงที่พังไปแล้วโอเคไม่เป็นไรก็เริ่มหาวิธีฟื้นตัวเองมาตอนนี้ก็โอเคพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติแบบทำงานได้ปกติอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าทางฝ่ายนู้นเขามีคนเข้ามาที่เราโอเคไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เป็นแฟนกันแล้วเพราะงั้นก็เขาก็ควรจะมีโอกาสของเขาเต็มที่เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาอะไรเงี้ยอาจจะก็คงได้แค่ดูให้กำลังใจห่างๆอะไรเงี้ยครับผมกวางยังไงแม่สาเหตุเขาไม่บอกนะแต่ว่าบอกแค่ว่าพังมากพังมากนี่คือที่เขาเลิกกันหรือว่าที่หน้าโน่นหน้าพี่กวางหน้าพี่กวางเวซับหน้าก่อนเออเขาเป็นล็อกเกอร์ให้สัมภาษณ์ไม่แม่บางทีแม่ไม่เข้าใจไงทำไมผู้ชายที่เขาเป็นล็อกเกอร์เขาไม่ซับหน้าเขาไม่ซับหน้าถ้าซับหน้าเนี่ยต้องใส่นี่ใส่แบลล์ถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันเป็นนักข่าวเนี่ยฉันจะซับหน้าให้เขาก่อนเลยนะซับแล้วเขาจะได้ไม่มันไงต่อให้ไม่เป็นนักข่าวอะไรแม่ใจผู้ชายแม่ก็ซับทุกคนรู้ดีนะครับนั่นคือข่าวของพี่กวางเอบีโนมอลอย่างที่แม่เอกี้บอกว่าตอนแรกที่เขาเลิกกันเนี่ยพังมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วคือคุณกวางบอกว่าแข็งแรงละแข็งแรงแล้ว1เดือนก็ใช้เวลารักษาแผลใจละนะแต่แฟนของเขาสวยทุกคนนะพี่กวางรู้ดีนะแกเนี่ยไม่เพราะว่าแฟนเก่าเขาคนนี้เมื่อก่อนเล่นซีรีส์กับน้องชายผมอ๋อสถานีบ้านคุณเมาส์อ๋อคุณเมาส์สถานีบ้านฉ่ำ7เดือนแล้วก็เลิกเดี๋ยวก่อนมีซีรีส์ในโลกนี้เคยมีสถานีบ้านฉ่ำ7เดือนแล้วก็เลิกเรียบร้อยโอเคน้องก็ซื้อรถรอเลยเมาส์น้องตัวเองว่ะสุดท้ายต้องยึดอ่ะมากันที่เรื่องคู่ต่อไปหวานอ่ะคุณแม่ต้องชอบแน่แน่คุณแม่หนุ่มคนนี้บูมปิยพันธ์ใครอ่ะบูมปิยพันธ์เนี่ยเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นพระเอกนะครับช่องเจ็ดบอกว่าหุ่นแซ่บคุณเขาแซ่บมากเพราะว่าผมเนี่ยเคยจะไปอีเวนต์งานนึงนี่แล้วลูกค้าเนี่ยเขาไม่เลือกผมเขาเลือกบูมผมไปดูที่งานเนี่ยเห็นบูมปิยพันธ์ถอดเสื้ออยู่ก็เลยแค้นใจมากนะครับลูกค้าไม่ต้องเลือกแล้วล่ะควรจะเป็นบูมเลยตั้งแต่แรกเขาจะมาอัปเดตเรื่องความรักกับนักแสดงสาวร่วมช่องคุณกิฟต์อลลีจริงๆเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นแฟนกันแล้วนะอ้าวหรอแต่เขายังไม่ใช้คำว่าแฟนเขาใช้คำว่าเขาใช้คำว่าคนรู้ใจเนี่ยล่าสุดวันเกิดที่ผ่านมาเจ้าตัวนะครับโพสต์ไอจีขอบคุณฝ่ายหญิงที่นำเค้กมาเซอร์ไพรส์ว้าวเขาแคปชั่นว่า Love you หวานอ่ะหวานขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าเรียกแฟนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวแล้วก็แฟนๆเนี่ยฟิ
ินไปตามๆกันไม่รู้ว่าจะฟินเพราะอะไรนะครับรอฟังนะครับจากปากของหนุ่มบูมเลยก็เขียนว่าเลิฟยูก็รักก็บอกว่ารักไงไม่ก็รักเขาทำกันดีกับเราแล้วก็รักจนถึงวันนี้ถ้าผมก็บอกเขาว่าอยากเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนก็เลยคุยกับเขาว่างั้นเราลองผมขอจีบลองจีบดูอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนอะไรที่ทำแบบเพื่อนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นแฟนอย่างเงี้ยเขาโอเคไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันแล้วเขาบอกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าผมก็คงต้องตามใจเขาเป็นไงเลิฟยูกิฟเขินอะเลิฟยูกิฟเขินบอกกิฟใช่ไหมเธอชื่อเอกกี้เธอไม่ได้ชื่อกิฟคุณแม่อะไรอะเธอเอกกี้นี่มันต้องใช่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะนี่เธอทำลายตัวใจนี่ใช่แล้วล่ะเฟซท่านเลิฟยูขนาดนี้ไม่แล้วก็ต้องแฟนแล้วแล้วก็เขาเขียนว่าเลิฟยูรักก็บอกว่ารักเขาทำดีก็ต้องบอกว่ารักเจ้าตัวอยากจะเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนโอ้ยแต่ละอ่ะเราก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับคู่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงหน้านะฮะบันเทิงต่างประเทศนะฮะมีข่าวของ Taylor Swift นะฮะขณะที่เจ้าตัวนะฮะกำลังสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะฮะก็เกิดเสียงประหลาดนี้ขึ้นยังไงเสียงอะไรอ่ะเสียงลมผ่านยังไงนะมันคือเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงอะไรอยากรู้ว่าช่วงหน้าสิติดตามในช่วงหน้ากับบันเทิงพลาซ่าเอาละครับต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันเทิงพลาซ่ากับช่วงแซ่บอินเตอร์อย่างที่คุณแม่บอกนะครับว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของบันเทิงต่างประเทศนะครับต้องขอบอกว่างานประกาศผลรางวัล MTV ปีนี้เนี่ย มีแต่เรื่องให้แบบคือฮาเยอะมากเมามอยไงนอกจากไมตี้ไซรัสใช่ไหมครับที่แต่งตัวแบบว่าบิวแล้วปิดนู่นปิดนี่อย่างละนิดอย่างละหน่อย ชอบใช่ไหมจะไม่ใช่มือมากเดี๋ยวก็ถามว่าสาวคุณแม่นะครับสาวฉันล่าสุดนะครับมีคนจับผิดนะครับนักร้องสาวที่เพิ่งคว้ารางวัลบนเวทีมากที่สุดอย่างTaylor Swiftนะครับเพราะว่าขณะที่เขาเนี่ยสัมภาษณ์กับทาง MTVมีเสียงแปลกประหลาดนะครับคุณแม่เป็นเสียงยังไงนะครับไม่รู้ว่าเสียงนี้นะครับคือเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะนะครับลองดูแบบเต็มๆอีกครั้งนึงดีกว่าครับ Starring Scott Eastwood Here's the video for นี่แหละค่ะสิ่งที่หลายคนกำลังคาดเดาว่าเป็นเสียงอะไรกันนะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดระหว่าง Taylor Swift ได้กล่าวแนะนำมิวสิกวิดีโอเพลง Wildest Dreams ในช่วงของการเดินพรมแดงของงาน MTV Video Music Awards เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนักร้องสาวซุปเปอร์สตาร์กำลังอยู่ระหว่างการให้สัมภาษณ์พร้อมๆกับกลุ่มเพื่อนอีกหลายคนอาทิเฮนรี่สไตเฟตและแครีครอสแต่ก่อนที่ประเด็นจะใหญ่โตไปกว่านี้ทาง MTV ได้ออกมาให้ความชัดเจนว่าเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอนโดยตัวแทนของMTV ได้ให้ข่าวว่าเสียงที่เกิดขึ้นมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์ไมโครโฟนเท่านั้นไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเป็นสิ่งที่มาจากTaylor Swiftหรือเพื่อนของเธอแน่นอนจ้ะเฮ้ยตกใจอ่ะเป็นยังไงคุณแม่เหมือนมากเลยอ่ะเพราะว่าจังหวะที่เขาแบบย่อตัวใช่คนข้างหลังอ่ะแล้วเป็นจังหวะที่Taylorก็หลังต้องได้ยินเสียงเนี่ยใช่คืออะไรมันคือเสียงหรือกลิ่นไม่แน่ใจนะไม่รู้อันนี้แต่ว่าเขาก็ออกมาแก้แล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของระบบเสียงระบบเสียงไมค์ระบบเสียงไมค์มีเสียงแสดงว่าวันไหนเวลาผมจัดรายการแล้วผมสดเนี่ยผมก็จะบอกว่าอุ้ยไมค์ไม่ได้เราไม่ผายลมไม่ดังก็เรียกว่าชัดเจนกันไปนะมาที่เจ้าสาวหมั่นหมานะฮะเจนนิเฟอร์อนิสตันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนสงสัยเหลือเกินนะฮะว่าเรื่องงานแต่งงานของเธอกับคุณสามีหมาดๆนะครับจัสตินเทโรสนะฮะว่าเป็นยังไงทำไมต้องเป็นความลับเหลือเกินนะล่าสุดนะฮะเธอออกมาเปิดใจครั้งแรกนะฮะหลังจากการใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีความสุขแบบบ้าคลั่งบ้าคลั่งเลยเหรอบ้าคลั่งไงวะไปติดตามข่าวนี้เลยครับใน
อกสาวเจนนิเฟอร์อันนีสตันได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเซอร์ไพรส์งานแต่งงานกับแฟนหนุ่มเจสตินทูโรเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเจนยอมรับตรงๆว่าตอนนี้เธอมีความสุขอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวโดยเจนได้ไปออกรายการ Good Morning America พร้อมเพื่อนสาวอย่างแคทรีนฮานโดยเธอถูกถามว่าทำไมถึงปิดเรื่องงานแต่งงานเป็นความลับกับสื่อหรือกระทั่งเพื่อนสนิทอย่างคานิคอกส์ลิซ่าครูโดหรือว่าจะเป็นพิธีการฝีปากลายอย่างเอเรนดิเจเนเรสก็ไม่รู้มาก่อนสาวเจนนิเฟอร์ก็ตอบแบบสมบัติสำนวนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นซึ่งเธอก็อธิบายต่อว่าที่จริงแล้วเธอก็บอกคนอื่นไปว่ามาร่วมงานวันเกิดของเจสตินนะแต่มันก็แค่ไม่ใช่งานวันเกิดจริงๆก็เท่านั้นเองล่ะจ้าเน่พี่เขาสุขแบบบ้าครั่งคนเราเวลามีความรักนี่เห็นไหมเปล่งปลั่งสุขทั้งกายและใจใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเจนนิเฟอร์อนิสตันอ่ะเผื่ออาจจะเป็นแบบรุ่นพี่ของแม่เอกกี้ด้วยนะยังสวยอยู่เลยจริงๆผมทราบใช่ยังสวยอยู่เลยมั้ยยังสวยอยู่เลยใช่แล้วจะต้องเติมความรักให้ตัวเองบ้างแล้วล่ะโนวัคโยโควิดไงเดี๋ยวรอนะรอบัตรอยู่นะแล้วถ้ามาเมืองไทยอ่ะมาถึงข่าวของอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่คุณแม่เอกกี้เนี่ยน่าจะชอบเหมือนกันแน่นอนอดีตนักฟุตบอลสุดหล่อนะครับอย่างเดวิดเบคแฮมครับเบคแฮมเนี่ยผมชื่นชมมากเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นแบบfamily man ตัวยงแล้วก็เอาใจลูกของเขาทุกคนนะครับเบคแฮมเนี่ยชื่นชอบการสักเป็นชีวิตจิตใจเคยสักนะครับเอาใจลูกสาวฮาร์เปอร์ด้วยการสักมินเนี่ยนมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเอาใจลูกสาวแต่กลัวลูกชายน้อยใจงอนก็เลยสักชื่อเล่นนะครับน้องบุ๊คลินลูกชายสุดที่รักเนี่ยบนที่คอด้วยโอ้โหเป็นคำว่าบุ๊คลินลูกชายปราบปลื้มเลยสิลูกชายปราบปลื้มตรงนี้เป็นมินเนี่ยนตรงนี้เป็นบุ๊คลินอ่ะลองติดตามข่าวกันครับเดวิดเบคแฮมโชว์รอยสักใหม่เอี่ยมอ่องลงในอินสตาแกรมเครือข่ายออนไลน์ชื่อดังโดยมันเป็นคำว่าบัสเตอร์พร้อมกับรูปหัวใจเล็กๆอยู่ใต้ตัวอีด้วยซึ่งบางคนจะคาดเดาไปเองว่าเขากำลังจะมีลุคคนใหม่งานนี้เบคแฮมเลยลงทุนพิมพ์ข้อความแนบกับภาพรอยสักอันใหม่ว่าบัสเตอร์เป็นเพียงชิ้นเล็กของบุ๊ครินเท่านั้นไม่มีความหมายอะไรพิเศษนี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเบคแฮมรักเลือกสุดหัวใจเพราะเขาเคยโพสต์รูปตอนที่ตัวเองกอดฮาร์เปอร์ลูกสาววัย4ขวบมาแล้วแถมยังมักจะถูกจับภาพได้ตอนพาลูกไปเที่ยวตามที่ต่างๆด้วยโอ้โหคนอะไรจะหล่อขนาดนั้นแค่ใส่กางเกงยีแล้วก็เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่เนี่ยหมวกไหมพรมเนี่ยหล่อมากก็หล่อเท่เหลือเกินนะแล้วเป็นผู้ชายที่แบบยิ่งแก่ยิ่งหล่อเดวิดเบคแฮมอ่ะใช่แล้วนะฮะอ่ะมาปิดท้ายเบรกนี้กันที่ช็อตเด็ดซุปตาช็อตเด็ดซุปตาวันนี้มากันที่หนังดีสมาเซอร์สันนิสวรรค์เมทันนอนที่ถูกทักว่าทำไมเชื่อเนี่ยเป็นหนุ่มน้ำมันของเราหุ่นจึงได้แหลมมิติเฟิร์นเหมือนแกมลิกค่ะนั่นแหละครับไม่เอาแล้วนมแหลมไม่ลงเลยครับเนี่ยนี่ผมกินข้าวไปนมผมแหลมไปโดนกล้องเลยนะนี่โชคดีไม่ได้กินข้าวไม่งั้นโฟกัสกันไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่เอาแล้วจะไม่ลดแล้วนมแหลมไม่เลิกเลยสนีค่ะตอบชัดเลยแบบนี้เขาเรียกว่านมตังตังชิมไปเลยค่ะสันนี่อ่ะหมดหน้าที่ของนิกกี้แล้วนะฮะเราอัปเดตทั้งไทยและเทศกันไปแล้วนะฮะนิกกี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนลาคุณผู้ชมนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าป้าเฟียสเนี่ยจะนำเรื่องราวแซ่บๆเด็ดๆเนี่ยเอาแล้วก็เอาดารามาขยี้ใช่กับคุณแม่แน่นอนนะครับยังไงวันนี้น้องนิกกี้ลาไปก่อนนะคุณแม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเราจะได้พบกับคุณแม่สุดสวยนะฮะน้องซาร่าคาซิกินี่นะฮะกับประเด็นดราม่านะฮะที่คุณไมพิรัตน์นะฮะไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรนะฮะแม็กซ์เวลล์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาขยี้บันเทิงกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับครับต่อนะฮะกับบันเทิงพลาซ่าของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้คู่หูเอ็กกี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะมาพร้อมที่จะขยี้บันเทิงกันนะฮะสวัสดีครับเฟียสวัสดีครับพี่เอ็กกี้สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับแหมเข้ามาในช่วงนี้เรามีประเด็นกันเกิดขึ้นนะฮะในโลกโซเชียลใครติดตามข่าวอยู่นะครับเรื่องของไมค์พิรัตนะครับแล้วก็น้องซาร่าคาซิงกินี่นี่เองนะฮะก็มีประเด็นกันในโลกโซเชียลไงที่เรื่องของงานวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยของขวัญให้น้องแม็กซ์เวลล์เนี่ย
ตกลงได้หรือไม่ได้หรืออะไรยังไงมันก็เลยเกิดสงครามในโลกโซเชียลเกิดขึ้นและพอนักข่าวสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยปรากฏว่ามีอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นมาที่ทำให้ทุกคนสงสัยว่าทำไมไม้ยังไม่เซ็นรับรองบุตรคือไม่ใช่ไม่ยอมนะแต่ว่ายังไม่เซ็นแค่นั้นเองเหตุการณ์มันจะเป็นอะไรยังไงวันนี้เราเลยต้องเชิญน้องสาราเนี่ยมานั่งพูดคุยกับเราด้วยนะครับว่าเราจะหาทางออกด้วยกันยังไงเราก็จะมาขยี้ประเด็นด้วยกันในเช้าวันนี้ในช่วงขยี้บันเทิงวันนี้ก็อื้อสวยนะซาร่าซัดแหลกไม่เซ็นรับรองบุตรใครๆก็หาว่าเธอเกาะกระแสฝ่ายชายดังสร้างงานสร้างเงินดราม่าน้องสาวฝ่ายชายไร้สาระยืนยันเลี้ยงลูกชายน้องแม็กซ์เวลเองไม่พึ่งใครแบกภาระค่าเลี้ยงดูกว่า 100,000 บาทต่อเดือนพร้อมเตรียมหวนคืนสู่วงการนางแบบเต็มตัวย้ำไม่เข็ดกับรักเดินหน้าคบผู้ชายคนใหม่ประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เอกกี้และเบียดจะมาขยี้ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษซาร่าคาซิงกินี่ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะฮะเช้าวันนี้นะฮะซาร่าคาซิงกินี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญมาอยู่กับเราแล้วเราก็ต้องเปิดตัวสายลับบันเทิงของเราด้วยสายลับอยู่ไหนแนะนำตัวสิสายลับบันเทิงคนสวยมาละค่ะโอ้ดีแอปสวยเสียงสวยอย่างเดียวนะแต่หน้าไม่รู้แต่ชื่ออะไรแต่ชื่ออะไรสายลับบันเทิงของเราป้าพี่เฟียสป้าเหรอเดี๋ยวแกโดนขยี้คนแรกเลยชื่ออะไรนะฮะสายลับของเราอะไรนะคะสายลับชื่ออะไรน้องแป้งซ่าค่ะน้องแป้งเซอร์นะฮะอ่ะสิคะวันนี้ไม่ทราบว่าเรียกมานี่มีอะไรจะให้รับใช้เหรอคะมีประเด็นอะไรที่เธอมาแบบเมามอยเมื่อเช้านี้มาที่เธอได้ยินมาอุ๊ยคือแบบเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจะให้ชมประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวน้องแป้งซ่าจัดให้เลยนะคะเขาว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากข่าวที่ซาร่าให้สัมภาษณ์จะสร้างความไม่พอใจให้กับน้องสาวของไมค์ที่มาพาดพิงถึงครอบครัวเขาค่ะก็เลยบานปลายนะคะเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้เรื่องที่ไมค์เนี่ยยังไม่เซ็นรับรองบุตรปูดขึ้นมาค่ะคุณแม่ส่วนจริงยังไงเนี่ยนะคะรบกวนนะคะคุณแม่แล้วก็คุณป้าเนี่ยนะคะขยี้ต่อกันเลยค่ะตอนนั้นที่ให้สัมภาษณ์มันเริ่มต้นจากอะไรฮะเริ่มต้นจากในไอจีของน้องสาวเขาอะค่ะที่เขาพูดถึงว่าเราสัมภาษณ์ดูเหมือนมันไม่เป็นความจริงนะซึ่งตัวเขาเองไม่คือที่เขาเห็นน่าจะเป็นแค่คำสัมภาษณ์ที่มันเป็นเขียนเขายังไม่ได้ดูเป็นคลิปก็ยังไม่ได้ดูว่ามันก็เลยเกิดการใช่มันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกันซาร่าก็เลยออกมาแก้ข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะตอนที่เราพูดข้อความทั้งหมดนั้นพูดว่าอะไรบ้างก็หลักๆเอาหลักๆคือเราเหมือนเราไม่ในข้อความเหมือนเราระบุว่าเราไม่ทราบว่าเป็นของขวัญของใครเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยถึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาเอาของขวัญมาให้เขาก็ไม่ได้บอกเราของใครเขามาตอนเลิกงานเราแป๊บเดียวค่ะเหมือนที่เราเขียนลงใน IG เลยแบบเขามาแป๊บเดียวหลังเลิกงานเขามาปุ๊บเขาก็กลับ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนตามความเข้าใจของเราถูกไหมฮะเหมือนตอนสัมภาษณ์เขาถามถึงตัวพ่อของน้องไม่ได้ถามถึงครอบครัวฝ่ายชายเราก็เลยไม่เราก็ไม่ได้เอ่ยถึงอะไรเนี่ยค่ะคือซาร่าจะเป็นคนใครถามมาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ซาร่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไมค์และครอบครัวยังไม่ให้ของขวัญแม็กซ์เวลล์อายุครบ1ปีแล้วก็ย้ำว่าพ่อไม่จำเป็นสำหรับลูกหลังไมค์หายหน้าไปนานร่วม2เดือนคือตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นแบบนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรอคือเขาก็ถามเนาะว่าตัวพ่อของน้องให้ของขวัญมายังคือตามความเข้าใจเราแล้วก็คือด้วยความที่วันเกิดน้องเนี่ยเราไม่ได้คุยกับพ่อของน้องเลยเราก็เลยเข้าใจว่าเราสงสัยต้องรอเขากลับมาจากจีนมั้งเขาคือเราก็บอกไปว่าเขาอาจจะติดงานติดธุระอาจจะเอาของขวัญมาที่หลังอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นน้องสาวก็ออกมาบอกว่าครอบครัวตนเนี่ยไม่มีใครซื้อของขวัญให้น้องแม็กซ์เวลล์นั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงซาร่าคิดยังไงครับตรงนี้ตัวน้องสาวเขาเอาของขวัญมาให้อยู่ก็เป็นหนึ่งชิ้นเป็นของเล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเกิดความเข้าใจผิดกันแค่ตรงนั้นไม่มีอะไรนะหลายคนก็ไปตีประเด็นว่าเอ้ยมันมีนู่นมีนี่จริงเราสองคนไม่มีอะไรกันอยู่แล้วเนาะแล้วน้องสาวก็พูดขึ้นมาอีกว่าบอกว่าจริงๆแล้วของขวัญที่เอามาให้นั่นก็คือของ
ของฝ่ายคุณพ่อนั่นแหละที่ฝากมาให้ล่วงหน้าแล้วก็ฝากไปให้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกตอนที่เอามาให้คือตัวน้องสาวเขาก็ไม่ได้บอกตัวพ่อน้องก็ไม่ได้พูดกับเราก็เลยเราก็ไม่รู้คือพูดง่ายๆปกติถ้าเป็นวันเกิดเราใครมาณตรงนั้นเอาของขวัญมาให้เราก็เข้าใจว่าเออคนนั้นแหละของใช่ใช่อ๋อแสดงว่าหลังจากนั้นคือก็พอเกิดเรื่องปุ๊บซาร่าก็รู้เลยว่าของขวัญนั้นแหละก็คือที่คุณพ่อฝ่ายชายส่งมาให้ก็คือฝ่ายชายส่งมาให้ถูกไหมฮะตามความเข้าใจแบบนั้นเพราะเหมือนตอนเริ่มมีการพูดคุยกันเนาะใช่เราไม่ได้คุยเราก็เราก็ไม่ได้ถามมันถึงอ๋อเนาะแล้วก็มันเลยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลขึ้นมาไงว่าแบบพาดพิงกันไปว่าและที่ฝ่ายน้องสาวเขาก็พูดขึ้นมาว่าเราไปพูดพาดพิงครอบครัวเขารู้สึกยังไงบ้างไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราเป็นคนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะคือเราพูดความจริงคือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะเรื่องในครอบครัวก็แล้วแต่มุมมองคนจะคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซาร่ายืนยันว่าไม่ได้พาดพิงครอบครัวเขาเราพูดความจริงก็พูดตามที่แบบที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเออแล้วก็น้องสาวไม้ก็ยังบอกอีกนะครับว่าคือไม้อยากจะช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะในการจัดงานวันเกิดให้กับน้องแม็กซ์เวลล์มีการติดต่อมาในพูดคุยในเรื่องตรงนี้ไหมก็มีค่ะเขาก็ฝากคนสนิทของทางเขามาให้ที่หลังหลังจากจบงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วซาร่าว่าไงบ้างก็คือซาร่าเป็นคนที่ถ้าเกิดเขายินดีที่จะให้ลูกมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขากับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ยินดีที่จะรับตรงนี้นะและทีนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นหลังจากเรื่องของขวัญปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องที่ไม้ยังไม่เซ็นรับรองบุตรตรงนี้คือเราได้พยายามติดต่อเขาหรือยังหรือว่ายังไงคือจริงๆซาร่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลยนะตั้งแต่แรกซาร่าจะคือแค่ในใบเกิดน้องเนี่ยมีชื่อพ่อก็พอละแต่ว่าเรื่องรับรองบุตรมันจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายมันจะเป็นเหมือนประมาณว่าคุณในทั้งตัวน้องแล้วก็ตัวพ่อมีสิทธิ์ต่อกันละกันซึ่งอันเนี้ยซาร่าไม่เคยบอกเขาว่าอยู่ต้องทำอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นตัวเขาเองที่ต้องการแต่ว่าเรื่องเรามันก็เหมือน1ปีเต็มละมันยังไม่ถึงเวลามันใช่การเซ็นรับรองบุตรนี่เพื่ออะไรซาร่าเหมือนตัวพ่อมีสิทธิ์ในตัวลูก 50% อะไรเนี่ยคือตอนนี้เขายังไม่เซ็นสิทธิ์ในตัวลูกคือเป็นของซาร่า 100% ไม่ว่าซาร่าจะพาลูกไปไหนทำอะไรเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแย้งมานู่นนี่นั่นแต่ถ้ามีการเซ็นรับรองบุตรเกิดขึ้นไม่ว่าโตขึ้นนะคะเอกสารอะไรคือต้องรอให้พ่อเขามาเซ็นยินยอมด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนถ้าในกรณีโตขึ้นไปเรื่อยๆนะสมมติพ่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนค่าใช้จ่ายหรืออะไรไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองเขาก็สามารถที่จะฟ้องลูกเขาเพื่อที่จะให้เลี้ยงดูหรือลูกก็สามารถที่จะฟ้องพ่อให้เลี้ยงดูอะไรทำนองเนี้ยค่ะมันดีเทลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายเป็นผู้ปกครองทางกฎหมายเลยว่าอย่างเช่นทีนี้เนี่ยชื่อที่อยู่ในใบรับใบเกิดสุจิบัตินี่ก็คือชื่อของฝ่ายชายใช่ค่ะใช่นะฮะอ๋อคือซาร่าแค่ซีเรียสแค่เรื่องใบเกิดเองรับรองบุตรก็คือแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับซาร่าละมันอยู่ที่ตัวเขากับลูกเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือซาร่าไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องมาค่ะอย่างนี้คือในใจของซาร่ามีความรู้สึกอยากให้มันจบยังไงว่าเซ็นรับรองบุตรหรือไม่เซ็นก็ได้หรือยังไงแล้วแต่ซาร่าไม่มีปัญหากับการที่เขาเซ็นหรือไม่เซ็นแต่ซาร่ามีปัญหากับการที่เขาพูดแล้วไม่ทำแค่นั้นเองค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยพูดว่าเขาจะเซ็นถูกไหมฮะค่ะอยากให้จบยังไงอะยังไงก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะก็คือเซ็นก็ได้ไม่เซ็นก็ได้ตอนนี้ก็คือซาร่าก็ขอจบตรงนี้ค่ะค่ะนะก็เนาะต้องรอทางฝ่ายชายเนาะกลับมาจากต่างประเทศก็ไปทำงานคุยกันเนาะค่ะยังคุยกันอยู่ไหมเรื่องต่างๆคุยเรื่อยๆค่ะคุยเรื่องลูกซะมากกว่าค่ะอ๋อแต่ว่าเขาหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดไหมว่าเขาจะมาเซ็นเมื่อไหร่ไม่พูดเขาเป็นคนไม่ชอบดราม่าอะไรนะคะอ๋อเข้าใจเข้าใจทุกคนมีแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่เยอะไม่จี้ไม่ถามไม่อะไรคือแล้วแต่เขาคือต่างคนต่างทำหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุยได้คุยปุ๊บเนี่ยเชื่อว่ามันต้องมีจุดที่มันลงตัวแล้วคำออกแต่ละคนใส่แล้วบันเทิงยังมีอีกหลายเรื่องเลยอ่ะซาร่าไหวไหมไหวโอ้ยมีอีกประเด็นค่ะคุณป้าแล้วก็คุณแม่นะคะคุณป้าพี่เฟียแล้วก็คุณแม่พี่เอกกี้ค่ะจะได้รู้ตัวนะคะว่าคนไหนเป็นคุณป้าคนไหนเป็นคุณแม่แรงเอาแล้วมีอีกประเด็นนะคะที่มีข่าวค่ะว่าสาวซาร่านี่นะคะยืนยันค่ะเรียนลุงเอกไม่หวังที่จะพึ่งใครแต่ก็มีข่าวลือหนาหูมากค่ะว่าฝ่ายชายนี่นะคะเคยฝากเงินล้านให้ค่ะแล้วก็ค่าเลี้ยงดูมากมายเลยนะคะประเด็นนี้เนี่ยต้องขอรบกวนนะคะคุณแม่เอกกี้แล้วก็คุณป้าพี่เฟียนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยขยี้ให้หน่อยค่ะอ๋อฝากเงินล้านเฮ้ยกี่ล้านซาร่าไปเอามาจากไหนจริงไหมเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้
สายลับเรานี่มันเก่งเหรอเออพี่สาร่าเองบอกว่าไหนสมมติพี่เองยังไม่รู้เรื่องเลยยังไงจริงไหมตรงนี้ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะทำแบบนั้นจริงๆการที่จะไปเปิดบัญชีเด็กเนี่ยเขาต้องมีเอกสารอะไรเกี่ยวกับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเด็กแล้วคือด้วยความตอนนี้คือเขาไม่ได้เซ็นรับรองบุตรเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรโดยพละการคือต้องผ่านเราต้องมีเอกสารผ่านเราเพราะฉะนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ก็คือยังไม่ได้เงินล้านไอ้ก้อนนี้ที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยนะยังค่ะไม่มีนะอย่าไปเมามั่วนะใช่ขยี้ตรงนี้ให้แล้วนะฮะไม่มีนะครับในเรื่องของการฝากเงินล้านนะฮะแล้วฝ่ายชายเคยส่งเสียเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างครับให้กับน้องแบ็กสเวลคือเราอ่ะไม่ได้คุยกันเป็นกิจจลักษณะไงว่าเอ้ยคุณต้องให้เราเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ลูกเท่าไหร่เท่าไหร่คือเราก็บอกเขาแล้วแต่อยู่เลยอยู่สะดวกอยู่สบายใจเดือนไหนอยู่มีเยอะอยู่ก็ให้ลูกอยู่ไปเดือนไหนอยู่ไม่มีก็แล้วแต่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเดือนไหนเขามีเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่เขาอะไรเงี้ยคือทางซาร่าก็ไม่ได้เรียกร้องอยู่แล้วใช่ก็แล้วแต่ว่าคือจะดูแลลูกยังไงแล้วแต่คือเราเหมือนเราเป็นซิงเกิลมามาเราวางแผนเรามองอนาคตแล้วเราต้องทำงานหาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ได้มาจากเขาคือเราไม่ได้คาดหวังแต่ถ้ามันได้มามันคือโบนัสซาร่ามองว่าเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเราไปคาดหวังวันนึงเราไม่ได้แล้วเราจะทำไงกับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองไว้ก่อนใช่ค่ะตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการดูแลแม็กซ์เวลล์เนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนเท่าไหร่เด็กคนนึงนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็อยู่หลักหมื่นนะคะบางเดือนถ้าสมมติน้องเรียนเยอะหน่อยก็จะถึงแสนเลยเพราะว่าคอร์สน้องเรียนว่ายน้ำเรียนนู่นคอร์สกิจกรรมออกกำลังกายก็สามสี่หมื่นละว่ายน้ำก็สามสี่หมื่นประมาณเนี้ยเด็กคนนี้ตายแล้วจะเคยอยากมีลูกตอนนี้แบบว่าเก็บลูกเข้าไปเลยคือคอร์สหนึ่งมันใช้เงินแบบคอร์สหนึ่งแพงมากหลักๆก็จะมีค่านมของลูกใช่ไหมซาร่ายังให้นมน้องเลยค่ะนมก็คือตัดไปเลยก็จะมีแพมเพิร์สชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือซาร่าจะเป็นคนค่อนข้างแบบว่าชอบจับน้องแต่งตัวก็จะเสียเงินไปกับการซื้อชุดเยอะอะไรเนี้ยแล้วรักกันลูกเราไงเนาะใช่แล้วก็ชอบพาน้องทำกิจกรรมข้างนอกบ้านกันไปแบบไปลงคอร์สออกกำลังกายเด็กไปฝึกทักษะฝึกการเข้าสังคมฝึกนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีว่ายน้ำอะไรเนี้ยซึ่งคอร์สพวกเนี้ยเดือนหนึ่งมันค่อนข้างสูงก็เป็นแสนนะอย่างนี้ซาร่าจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายแล้วซาร่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่หาเงินต่างๆมาดูแลแม็กซ์เวลก็ทำควบคู่ไปค่ะก็ตอนนี้คือ1ปีเต็มแล้วซาร่าเลี้ยงลูกมาซาร่าไม่รับงานในวงการเลยพอตอนนี้น้องเริ่มครบปีน้องเริ่มโตขึ้นเริ่มฝากไว้กับคุณยายได้ใช่ซาร่าก็เลยเริ่มรับงานในวงการฝากชมหน่อยนะเจอยายแล้วก็เลยทำงานในวงการไปด้วยแล้วก็ตอนนี้ซาร่าก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ควบคู่ไปด้วยกันค่ะอ๋อนะฮะแล้วอย่างตรงนี้พี่ต้องขอถามนิดนึงอยากให้ทางฝ่ายชายเนี่ยได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูไหมหรือถ้าอยากอยากเข้ามาช่วยดูแลเท่าไหร่ยังไงเคยคิดไหมมะแล้วแต่เขาเลยอ่ะคือเหมือนเราตัดสินใจตั้งแต่วันที่เราตั้งท้องเรารู้แล้วว่าคือเหมือนอนาคตมันบอกไปแล้วว่ามันจะออกไปทางรูปแบบไหนเราไม่ขอเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะแล้วแต่เขาสะดวกสบายคือมันรู้สึกว่าการที่เราไปขอหรือไปเรียกร้องถ้าเกิดคือคนเป็นพ่อมันคือหน้าที่ของเขาอยากจะให้เขาอยากจะทำมันอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราอะไรเนี่ยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเขาก็ช่วยดูแลอยู่พอสมควรอยู่แล้วเนาะเพราะในหลายคนที่เอาไปเมาส์นี่ก็ไม่ต้องเมาส์ต่อนะฮะเขาก็ดูแลกันอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรอีกอะมีอะไรบ้างมาชมไหมมีอะไรหรือเปล่ามีสิคะแหมตอนนี้ค่ะเขามีข่าวเมาส์หลุดออกมานะคะที่บอกว่าสาวซาร่าเนี่ยนะคะชอบเกาะกระแสฝ่ายชายเพื่อสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้ตัวเองเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นยังไงอย่างที่เขาเมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปขยี้กันเองนะคะโอ้ยมันเป็นเหมือนแพทเทิร์นเหมือนกันเนาะใช่ป่ะเหมือนแพทเทิร์นคือซาร่าก็ต้องเลี้ยงแม็กซ์เวลมาถูกป่ะซาร่าก็ต้องทำงานมาต้องหาเงินมาซาร่าจะอยู่บ้านแล้วแม็กซ์เวลเงินจะเดินเข้ามาเองนักเลงคีย์บอร์ดก็คีย์กันไปเขียนกันพิมพ์กันไปวิจารณ์กันไปถามเจ้าตัวก่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้ไม่แคร์เลยคือเราก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรไปเกาะเขาคือคนเรามันก็จริงๆอย่างที่ว่าค่ะมันต้องทำมาหากินอะไรเนี่ยค่ะมีช่องทางไหนเราก็ต้องหาเลี้ยงลูกเราทุกคนก็อยากให้ลูกเราสบายคุณแม่ก็ต้องยอมลำบากเป็นเรื่องปกติค่ะได้คุยกับคุณแม่ไหมหรือว่าคุณยายมาให้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่าข่าวคราวแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเฮ้ยรู้สึกว่าเออทำไมต้องเมาเราอย่างนี้ก็มีคุยอะเขาก็จะให้กำลังใจให้คำปรึกษาอะไรเนี่ยเขาก็เหมือนแบบให้เราโฟกัสในความเป็นแม่ในหน้าที่การงานทำให้เต็มที่แล้วก็อย่าไปสนใจคนรอบข้างเพราะว่าวันที่เราเดือดร้อนหรือเราทุกเนี่ยคนรอบข้างพวกนี้ไม่ได้สามารถช่วยอะไรเราได้เพราะฉะนั้นแคร์คนที่เขารักดีกว่าอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ให้กำลังใจซาร่าตอนนี้เนี่ยที่อยู่ข้างเนี่ยคือใครบ้างที่เป็นกำลังใจสำคัญคนในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็น้องลูกชายค่ะเวลามองเขาทุกอย่างมันแบบมีความสุขนี่ฉันอยากขโมยแม็กซ์เวลล์ฟันมากเลยอ่ะโอ้ยฟันก็ตายน่ารักมากเลยตอนนี้เนี่ยขโมยมากเลยตอนนี้มีซีรีส์ด้วยใช่ไหมเรื่องอะไรที่เล่นรับเล่นอยู่เป็นตอนเพื่อนจำชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวนะ
เพื่อนเก่าค่ะเพื่อนเก่าของใช่เป็นซีรีส์ค่ะน่าออกประมาณวันที่28เดือนนี้ค่ะแล้วมีธุรกิจอะไรมั้ยธุรกิจก็จะมีตอนนี้ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าให้นมอะไรเนี่ยค่ะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นแต่สามารถให้นมไปด้วยได้อ๋อเสื้อผ้าของคุณแม่ไปบีใช่แล้วก็จะมีชุดเด็กชุดอะไรซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยใน IG ซาร่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดน่าจะเร็วๆนี้จะเปิดตัวโอเคเดี๋ยวติดตามดูแล้วกันว่าจะ IG ซาร่าอะไรบอกผู้ชมนิดเบาๆ SARA HCASINGHINI ซาร่าคาซิงกินีอะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้เบรกหน้านะฮะเบรกหน้ามีเรื่องผู้ชายคนใหม่ด้วยอ่ะแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์มีแขกเซอร์ไพรส์มาฝากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปขยี้บันเทิงกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับเรามาขยี้บันเทิงกันต่อนะฮะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะฮะน้องซาร่านั่นเองนะฮะอ่ะแล้วในช่วงนี้นะสายลับสายลับแป้งสายค่ะ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 แหมใจร้อนหลับอยู่หรือเปล่าเธอคนนี้ฟังอยู่ค่ะเมื่อกี้กระซิบกระซาบอะไรพูดมาเลยดีกว่ากระซิบกระซาบแบบนี้คือบางทีน้องก็ต้องชั่งใจนะคะว่าจะพูดดีหรือว่าไม่พูดดีที่พูดมาก็น่ากลัวตั้งเยอะแยะแหมค่ะแป้งสายเขาว่ากันว่านะคะตอนนี้เนี่ยเห็นว่าน้องซาร่าเนี่ยนะคะเขาแบบแอบมีแบบผู้ชงผู้ชายอยู่เคียงข้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นป้าป่าของน้องแม็กซ์เวลล์หรือเปล่าอุ๊ยจริงๆไม่ได้อยากบอกเลยไม่ได้อยากถามจริงๆแล้วอะอุ๊ยหลุดเป็นซ่าเก่งมากเสริมแน่จะชมก่อนเป็นซ่าหล่อนเก่งมากเสริมเก่งมากแซ่บมากซาร่าแต่ว่าซาร่าเขาก็สวยไงก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ต้องมีแบบว่าผู้ชายมาจีบอยู่แล้วมีคนมาจีบเยอะมั้ยจริงๆก็มีนะคะแต่ว่าเราไม่เราเลือกที่จะมีคุยมากกว่าเลยเนี่ยค่ะอ่ะตอนนี้มี1คนใช่ไหมพูดซิไม่มีค่ะไม่มีจริงๆคนที่เป็นข่าวด้วยเนี่ยในรูปเนี่ยเป็นน้องค่ะเป็นญาติเลยเขาช่วยคือเขาช่วยดูแลแม็กซ์เวลล์ตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นญาติเลยใช่ญาติแต่คนก็ไปมองว่าเป็นแฟนคนใหม่ดูสิเราไม่รู้ก็มาไปก่อนเห็นป่ะแล้วน้องเขาก็มีแฟนแล้วด้วยนะโอ้ดูสิญาติคนนี้ชื่ออะไรอ่ะดูแซ่บจังเลยชื่อเกมค่ะชื่อเกมวันนี้เกมมาไหมพูดสิไม่มาโอ้เกมแบกซ่าใจเย็นแบกซ่าหรือว่าฉันที่ว่าต้องใจเย็นเกมอ๋อเกมเขาก็มาช่วยดูแลหลานใช่ค่ะน้องเอาแล้วงี้จะหนีซาร่าจะเปิดใจให้กับคนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าปิดแล้วไม่รับคนใหม่แล้วอะไรยังไงต้องมีคนคุยบอกพี่มาคือจริงๆซาร่าคือเหมือนเราผู้หญิงเราไม่อยากจะมีแฟนหลายๆคนหรอกคือถ้ามีก็ขอเป็นคนสุดท้ายแล้วคือพอเรามีลูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรากับผู้ชาย2คนมันมีลูกเข้ามามาเป็น3เพราะฉะนั้นกว่าจะเลือกเข้ามาทีเนี่ยเราต้องเหมือนต้องเลือกคือมันเลือกยากอ่ะมันต้องเลือกให้ดีๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกเราสับสนว่าแบบอ้าวแม่เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วไม่อยากให้ลูกมองเห็นพฤติกรรมนี้แล้วเขาจะซึมซับในตอนโตเขาก็จะเป็นเหมือนกันอะไรเนี้ยค่ะโอ้ยคุณแม่คือเราก็อยากให้ลูกทุกอย่างเลยใช่คือเราอยากให้ผู้ชายที่เข้ามารักลูกเหมือนที่เรารักเลยเนี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ยากโอ้โหเข็ดหรือเปล่าเข็ดหรือเปล่าเข็ดกับความรักหรือเปล่าไม่เข็ดนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลามันยังไม่พร้อมเราโฟกัสเรื่องลูกทำงานให้เรามั่นคงก่อนความรักเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาเองเลยนะมีสเปคไหมสเปคต่อไปที่แบบว่าผู้ชายคนไหนที่จะเข้ามาต้องเป็นสเปคแบบไหนที่เราว่าโอเคพร้อมเปิดอ่ะซาร่าเป็นคนไม่มีสเปคตายตัวค่ะคือเป็นคนที่จะมองคนโดยรวมนิสัยได้คุยได้เจออะไรเนี้ยค่ะแบบสักพักหนึ่งถึงจะเริ่มรู้สึกโอเคกับเขาอะไรเนี้ยค่ะโอเคถือว่าขยี้ผ่านนะฮะตอบผ่านเรียบร้อยสายลับค่ะเมื่อกี้เธอมาสกิดอะไรอีกเดี๋ยวก่อนเขาใช้มือสกิดใช่ป่ะเท้าค่ะค่ะเรามาที่ประเด็นต่อไปกันดีกว่านะคะคุณแม่คุณพ่อค่ะคือเขาว่ากันว่าเนี่ยน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยโซนนะคะน้องนี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าพี่แม็กซ์เวลล์เนี่ยนะคะที่เป็น FC อยู่ตอนนี้เนี่ยน่ารักน่าชังยังไงบ้างอันนี้เป็นส่วนตัวเขาฝากถามให้หน่อยเขาฝากขยี้หน่อยค่ะอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้น้องแม็กซ์เวลล์เป็นยังไงตอนนี้เขาก็โซนค่ะเพราะเขาเริ่มเดินได้เขาก็จะเดินไปทั่วเวลาคือมันจะเป็นช่วงวัยที่เขาอยากรู้อยากเห็นเรียนรู้เวลาเขาวิ่งใช่เขาก็จะหยิบของนู่นนี่นั่นปลาโยนกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ขวบแล้ว1ปี1เดือนค่ะ1ขวบ1เดือนโอ้ยกำลังเดินกำลังใช่เป็นช่วงที่วัยที่จะเหนื่อยตามเขาอะไรเงี้ยมีคนติดต่อมาคนน่ารักมากติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่า
ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าคือซาร่าไม่อยากพุชลูกเข้าวงการขนาดนั้นคืออยากให้เป็นช่วงที่วัยเขาอยู่กับได้เอนจอยกับวัยเขาให้เขาได้เรียนหนังสือให้เขาได้เรียนรู้อะไรเนี้ยค่ะดูสิดูแก้มแม็กซ์เวย์เป็นเด็กยังไงอารมณ์ดีเลี้ยงอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายค่ะทุกคนก็จะชมก็รู้สึกโชคดีเพราะถ้าเลี้ยงยากคุณแม่ก็คงจะเหนื่อยกว่านี้พูดยังพูดยังพูดค่ะเขาก็จะพูดมัมมัมป้าป้าคำประโยคสั้นๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะน่ารักวันๆเขาทำอะไรบ้างเขานอนกี่โมงก็ตื่นกี่โมงมาสิอยากรู้ตื่นประมาณ7โมงค่ะแล้วก็จะเริ่มกินข้าวเนี้ยประมาณสักบ่ายๆก็จะนอนแล้วก็จะนอนอีกทีนึง 2-3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่เราเลี้ยงลูกไปเนี่ยเราวางแผนอนาคตไว้ให้ลูกในระยะอันใกล้และอันไกลอะไรยังไงบ้างตอนนี้ซาร่าก็จะมีเริ่มดูโรงเรียนไว้อะค่ะก็คงอยากจะให้น้องเรียนใกล้ๆบ้านเพราะว่าตรงบ้านซาร่าจะมีนานาชาติพอดีก็จะให้น้องเรียนที่นานาชาติก่อนพอน้องเริ่มโตขึ้นอาจจะใครหักไปเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนโรงเรียนนานาชาติตรงช่วงเด็กๆ เขาจะเน้นกิจกรรมซึ่งซาร่าอยากให้ลูกทำกิจกรรมมากกว่าที่จะมานั่งแบบจิกๆทำการบ้านแล้วเขาจะเครียดเยอะๆใช่แสดงว่าเราก็แพลนชีวิตให้กับน้องแม็กซ์เวลล์ไปแล้วเรื่อยๆเนาะนะฮะอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวไหมหมายถึงว่ามีครบทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมันเลยจุดนั้นมามากแล้วมันก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนซาร่าก็ตั้งใจว่าเราเลี้ยงลูกเต็มที่ไม่ให้ลูกรู้สึกขาดเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้เขาอะไรเนี้ยค่ะจริงวันนี้เนี่ยน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์เราเนาะเราก็เซอร์ไพรส์กลับเลยเพราะว่ารถติดมากรถติดมากน้องแม็กซ์เวลล์อยู่ที่บางนาเลยคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรไปดูความน่ารักของน้องแม็กซ์เวลล์ใน IG ของซาร่าได้นะฮะเห็นบอกว่ามีการหัดเรียกป้าป้าด้วยเหรออ๋อก็บางทีเวลาพ่อเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือฝ่ายพ่อเขามาใช่ใช่เขาเรียกได้ไหมเขาเรียกได้ยังป้าป้าป้าก็ได้นะคะก็ได้ค่ะแล้วใครสอนฝ่ายชายเขาสอนใช่แล้วเขาเรียกเราว่าม้าเหรอมัมสิมัมมัมอะไรเนี่ยค่ะคือเห็นเราเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นแม่อะไรเนี่ยมัมมัมเอาจะเรียกทั้งมัมต้องมัมจะกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อโถนี่ฉันอยากรอน้องแม็กซ์เวลล์ว่าอยู่ไหนแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปถ่ายคลิปกันดีกว่าแล้วก็ไปลงใน IG ให้คุณผู้ชมติดตามใช่ใช่เดี๋ยวเอาไปลงที่เนี่ย Facebook ของ True for You เนาะอ่ะวันนี้นะเราก็ได้ขยี้บันเทิงนะฮะจนซักกระจายกันไปเต็มที่เลยนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญของเรานะฮะที่ยอมมาให้เราขยี้นะฮะขยี้จนหายใจหายคอไม่ค่อยคล่องหายใจขาดเบาๆนะฮะขอบคุณซาร่าคลาสสิกนี่ขอบคุณนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของซาร่าเป็นกำลังใจให้กับซาร่าต่อไปด้วยนะครับยังไงก็อัปเดตมาแล้วกันว่ามีงานมีธุรกิจอะไรเปิดตัวยังไงเราก็จะมาอัปเดตให้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการบันเทิงพลาซ่าดาราพาซ่าของเราด้วยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งตอนเช้าและตอนเย็นก็มีที่ตอน5โมง45ถึง6โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็มีนะเที่ยงถึงเที่ยง15นั่นเองนะครับใช่แล้วนะฮะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเตรียมมาซับกันได้เลยนะฮะเพราะว่าเราได้ชวนน้องฝ้ายเวรุรีเนี่ยมาขยี้ให้ละเอียด เรามีประเด็นที่เราคุยกับฝ้ายแซ่บๆมันๆเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะได้เจอกันใช่แล้วนะฮะติดตามในพรุ่งนี้นะฮะกับบันเทิงพลาซ่าของเรานะฮะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ